3นาทีก็ต้องบอกว่าจริงนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับคืออย่างที่บอกว่ามันมีรายงานนะครับอย่างทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยเนี่ยเวลาทุกครั้งที่เขามีเรื่องของฮีทเวฟหรือขึ้นความร้อนเกิดขึ้นมาปุ๊บอุณหภูมิมันสูงนะครับหรือว่ามีกระทั่งมีรายงานว่าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติแค่สัก 1-2 องศาเนี่ยก็จะทำให้โรคเดิมของคนไข้กำเริบได้โดยเฉพาะพวกโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคหัวใจล้มเหลวหรือว่าบางทีจะเป็นโรคไตโรคเบาหวานก็ได้ส่วนหลอดเลือดในสมองเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยมันมีรายงานอยู่บ้างว่าเจอนะครับแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมไม่บ่อยแล้วก็ไม่ใช่อาการหมายถึงว่าภาวะปกติของสมองที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของพวกสมองบวมมากกว่าก็อย่างที่บอกครับคือจริงๆแล้วร่างกายคนเราครับคือไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับก็ต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอะไรที่ได้รับเยอะเกินไปมันก็จะเป็นพิษต่อร่างกายได้คือร่างกายคนเราเนี่ยเซลล์คือการทำงานของร่างกายเรามันขึ้นอยู่กับเซลล์ในร่างกายซึ่งเซลล์ในร่างกายเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ำไปมันก็ทำงานไม่ได้นะสูงไปก็ทำงานไม่ได้ทีนี้พออุณหภูมิมันสูงมากๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยเซลล์มันก็จะตายนะครับพอเซลล์ในร่างกายค่อยๆตายเยอะขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายของเราหยุดทำงานได้ในอวัยวะต่างๆก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีอุณหภูมิสูงมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยปกติร่างกายของเรามันสามารถที่จะแผ่กระจายหรือว่าระบายความร้อนออกได้นะครับแต่ถ้าถึงจุดนึงที่มันไม่สามารถระบายความร้อนออกมาได้จริงๆเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายก็จะค่อยๆเสียไปอย่างแรกเลยเนี่ยร่างกายของเราก็ต้องเสียน้ำมากๆถูกไหมครับเสียน้ำถึงจุดนึงมากๆก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำพอร่างกายขาดน้ำทำก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีพอหลายๆครั้งคนไข้ก็จะมาด้วยมีภาวะไตวายได้นะครับมีเส้นเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีนะครับหัวใจเองเนี่ยจริงๆปกติเวลาอย่างที่บอกว่าเวลามันจะระบายความร้อนมันต้องสูบฉีดเลือดไปผิวหนังให้เยอะขึ้นแปลว่ามันก็ต้องทำงานหนักขึ้นถ้าหัวใจของเดิมเรามันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเรายิ่งต้องทำงานหนักอีกก็ทำให้หัวใจล้มเหลวได้อย่างแรกเลยนะครับผมก็การแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับผมคืออากาศร้อนเราก็คงรู้อยู่แล้วว่าเราควรจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรที่มันสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับคือไม่ต้องเรียกว่าปิดผิวหนังอะไรมากเกินไปเสื้อแขนยาวใส่เสื้อหลายๆชั้นอะไรเงี้ยคงจะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างที่สองเลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันอากาศร้อนๆเนี่ยแหละครับหรือถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปสถานที่ที่อากาศร้อนๆมากๆจริงๆนะครับก็เตรียมน้ำเตรียมท่าอะไรไปเผื่อด้วยยิ่งน้ำเย็นๆนะมันก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรที่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดความร้อนเยอะขึ้นต่อร่างกายเช่นออกกําลังกายเยอะๆนะครับอย่างถ้าเป็นทหารเวลาทหารฝึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางทหารเนี่ยเขาจะค่อนข้างเชี่ยวชาญนะครับเพราะเขาเจอกันบ่อยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็รีบเข้าห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับกินน้ำเยอะประมาณตัวเองนะครับอันนี้คงสำคัญที่สุดประมาณตัวเองว่าอย่าหักโหมมากเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของคนแก่ก็อย่างที่บอกว่าก็ดูแลในเรื่องของการถ่ายเทอากาศถ่ายเทในบ้านแล้วก็อุณหภูมิในบ้านสรุปแล้วว่าเรื่องนี้ชัวร์นะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณหมอคมสันได้บอกไว้ค่ะว่าการที่อากาศร้อนจัดเนี่ยทำให้ร่างกายนะคะในภาวะหัวใจกำเริบและหลอดเลือดสมองแตกได้แล้วความร้อนที่ว่านี่ไม่ได้เยอะด้วยนะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยกำเริบขึ้นได้หรือแม้กระทั่งโรคไตโรคเบาหวานเองนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้อาการกำเริบได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าอยู่ในที่ร่มนะเลี่ยงแดดได้ก็ควรจะเลี่ยงไม่ควรจะสร้างอุณหภูมิให้กับร่างกายมากเกินไปใครที่ต้องดูแลผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะก็ต้องควบคุมอุณหภูมิหรือว่าแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยของท่านด้วยนะคะหลักๆเนี่ยไม่ใช่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับนะคนวัยรุ่นเองเนี่ยก็ต้องประเมินตัวเองประมาณตัวเองนะครับนะใครที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับพวกหลอดเลือดนะโรคหัวใจนั้นต้องระวังกว่าคนอื่นทั่วไปนั้นมากขึ้นหลายๆเท่าเลยนะครับ